สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับรีวิว ATS รุ่นที่2ที่ทางเราประกอบขึ้นจำหน่ายนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสเปคอัปเกรดขึ้นมานะครับจากตัวสแตนดาร์ดปกติที่เราทำอยู่นะครับเนื่องด้วยนะลูกค้าบางท่านก็ใช้ไฟเยอะก็เลยสั่งสเปคพิเศษเข้ามาก็เลยจัดให้เลยนะครับตัวนี้เป็นสเปค60แอมป์นะครับแมกเนติก60แอมป์นะนี่ตัวใหญ่นะครับรองรับกระแสได้มากขึ้นนั่นเองนะครับรุ่นที่จะจำหน่ายอยู่ที่หลายคนสั่งเข้ามาตัวนั้นจะเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับตัวนั้น32แอมป์นะครับเป็นตู้เบอร์0ส่วนตัว60แอมป์ขึ้นไปจะเป็นตู้เบอร์1ตู้ใหญ่กว่าเดิมนะครับระบบการทำงานฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแมกเนติกใช้ตัวใหญ่กว่าเดิมนะครับรวมถึงเทอร์มินอลจุดต่อสายก็ใช้ขนาดใหญ่แล้วก็สายเดินระบบนะครับเป็นสายเบอร์10ที่เป็นสายทองแดงแท้เบอร์10นะครับนี่เราใช้สายเบอร์10เดินระบบแบบนี้นะครับจุดต่อเทอร์มินอลอย่างดีนะครับหนาแน่นอนไม่เปื่อยไม่ละลายแน่นอนนะครับจุดนี้นะก็ประมาณนี้นะครับทุกอย่างฟังก์ชันก็ยังเหมือนเดิมนะครับการสลับไฟนะครับเมื่อไฟฝั่งใดฝั่งหนึ่งดับนะครับปุ๊บนี่มันก็จะสลับมาใช้อีกฝั่งหนึ่งโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครับและฟังก์ชันการล็อกระบบก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสลับไปสลับมาได้แบบนี้นะครับล็อกแบบแมนนวลถ้าสลับไป A แล้วนะครับถ้า A ดับมันไม่ดีดกลับมาแล้วนะเพราะว่าเราล็อกไว้แบบแมนนวลนั่นเองนะครับอีกทั้งนะครับฟังก์ชันการสลับหม้อ TOU ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้นะครับตั้งเวลาการทำงานได้อย่างอิสระนะครับตั้งได้แม้กระทั่งตั้งวันตั้งเวลาได้หมดเลยจะให้ทำงานจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุดอะไรประมาณนี้ก็ได้หมดนะครับสามารถตั้งค่าผ่านแอปพลิเคชันได้อุ้ยหล่นนะนี่ก็มีคีโนเหมือนเดิมนะครับระบบการทำงานสั่งงานเหมือนเดิมรวมถึงระบบอินเตอร์ล็อกนะครับป้องกันหน้าคอนแทคชนกันก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับแค่ขนาดใหญ่กว่าเดิมแค่นั้นเองนะครับในส่วนของราคานะครับเดี๋ยวคอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปได้นะครับผมไม่อยากแจ้งในคลิปเดี๋ยวเผื่อมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอาจจะถูกลงหรืออาจจะเพิ่มนิดหน่อยอะไรก็ว่ากันไปในส่วนของค่าส่งหรือราคารวมนะครับเพราะฉะนั้นราคาสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้หรือคอมเมนต์สอบถามไว้ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับคู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเป็นคลิปไว้ก่อนนะครับการใช้งานก็ไม่มีอะไรง่ายๆนะครับ input ชุดที่1นะครับก็เข้าฝั่งนี้อันนี้ก็จะเป็นฝั่ง A นะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่ง B นะครับ input มา2ทางนะครับออกก็ตรงกลางนะครับ input ช่องแรกอาจจะมาจากการไฟฟ้า input ช่องที่2อาจจะมาจากอินเวอร์เตอร์ในระบบโซลาร์เซลล์อะไรประมาณนี้นะครับต่อเข้ามาพร้อมกัน2ชุดนะครับจากนั้นระบบก็จะเลือกใช้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนตามแต่ระบบที่เราตั้งไว้นะครับส่งออกไปเอาท์พุตนั่นเองนะครับสมมุติว่าเลือกอยู่ฝั่งอินเวอร์เตอร์ถ้าอินเวอร์เตอร์เกิดแบตหมดอินเวอร์เตอร์ตัดการทำงานระบบ ATS จะสลับมาใช้ฝั่ง A โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานในระบบ ATS อยู่แล้วนะครับคู่มือเดี๋ยวอาจจะจัดทำไปด้วยอยู่นะครับกำลังทำเอกสารคู่มือเผื่อใครอยากเผื่อใครอาจจะใช้ไม่เป็นนะครับอ๋อลืมนะครับในส่วนระบบป้องกันอีกชุดหนึ่งก็คือนี่นะครับมีคิโนทามเมอร์2ตัวนะครับไว้ป้องกันแรงดันเกินหรือแรงดันต่ำผิดปกติถ้าแรงดันเกินนะครับระบบก็จะไม่ทำงานถ้าแรงดันต่ำกว่า190ระบบก็จะไม่ทำงานอีกเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นไฟเราใช้ฝั่ง A อยู่แล้วกันนะครับสมมุติเราใช้ฝั่ง A อยู่ฝั่ง A ที่มาจากการไฟฟ้าเกิดไฟกระชากหรือไฟตกมากๆต่ำกว่าประมาณต่ำกว่า240โวลต์เนี่ยต่ำกว่า190โวลต์เนี่ยนะครับมันจะดีดมาฝั่ง A โดยมันจะดีดมาอีกฝั่งโดยอัตโนมัตินะครับยกตัวอย่างเราใช้ฝั่ง A อยู่ฝั่ง A ไฟตกฝั่ง B ก็จะมาทำงานแทนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือระบบป้องกันโดยใช้คิโนทามเมอร์นะครับกระแสทั้งหมดที่อยู่ในตู้ไม่ได้ผ่านชิโนเราไม่ได้ต่อแรงดันผ่านชิโนนะครับเราไม่ได้ต่อกระแสผ่านชิโนเราใช้ฟังก์ชันในการเช็คแรงดันสูงแรงดันต่ำแค่นั้นเองนะครับใช้ป้องกันในกรณีไฟตกป้องกันชุดทำงานนะครับเช่นไฟตกก็ไม่ให้มันทำงานอย่างที่บอกนะครับแต่กระแสเนี่ย
ไม่ได้วิ่งผ่านชิโนนะครับหลายคนถามว่าทำไมไม่เดินระบบผ่านชิโนเนื่องจากว่านะครับมันจะกลายเป็นปัญหาคอขวดนะครับรีเลย์ที่อยู่ในตัวชิโนเนี่ยนะครับมันรองรับกระแสได้สูงในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าโหลดหนักมากๆดึงยาวๆมากๆเนี่ยบางทีนะครับตัวแมกเนติกตัวคอนเนคเตอร์ที่อยู่ในตัวชิโนเนี่ยมันจะรับไม่ไหวรีเลย์คอนแทคมันอาจจะละลายได้เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงปัญหาคอขวดเราจะไม่เดินระบบสายเมนใหญ่เนี่ยเราจะไม่เดินกระแสผ่านชิโนเราจะเอามาเข้ารอที่แมกเนติกโดยตรงจากนั้นพอแมกเนติกต่อปุ๊บนะครับไฟก็จะออกมาเอาพุทโดยตรงโดยที่กระแสไม่ผ่านชิโนเพื่อลดการตกค่อมของกระแสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกระแสก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนนะครับสายเบอร์10ก็ได้ไปเต็มๆกระแสนะครับไม่ใช่ว่าสายเบอร์10ใหญ่เบลอบลาแต่เดินเข้าชิโนเล็กนิดเดียวอันนี้มันอาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะฉะนั้นกระแสไม่ได้ผ่านชิโนนะไม่ต้องตกใจถ้าเราเห็นแค่ค่าแรงดันแล้วใช้โหลดแล้วกระแสมันไม่ขึ้นเพราะว่าผมไม่ได้เดินผ่านชิโนนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับระบบโดยรวมทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่สั่งตู้สเปค60แอมป์ไว้ทางเรากำลังเริ่มดำเนินการแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวแรกตัวต้นแบบนะครับก็จะทำออกมาเรื่อยๆทั้งตู้เบอร์0แล้วก็ตู้เบอร์1ทั้ง32แอมป์แล้วก็60แอมป์ก็จะทำออกมาเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นชุดแมกเนติกที่เราจะจำหน่ายนะครับใครสนใจก็ทักข้อความเข้ามาทางอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์สอบถามได้นะครับหรือจะแอดไลน์ตามเบอร์โทร0924712943เบอร์นี้แอดไลน์แล้วก็ยิงคำถามเข้ามาเดี๋ยวผมว่างแล้วผมจะไปทยอยตอบกลับอาจจะตอบช้าข้อความมันเยอะแต่ตอบกลับแน่นอนนะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ